สดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันอังคารนะคะก็อยากทำคลิปก็เห็นทุกคนอยากดูเราทำคลิปใช่ไหมก็วันนี้ก็ทำแล้วเนาะก็อาจจะไม่ได้เจอหน้าตากันหลายวันหลายอาทิตย์แต่ก็มีแหละหน้าฉันตอนนี้นะก็ตอนนี้นะคะเราก็ไม่ทำอะไรมากเลยเป็นวันหยุดของเราเนาะก็จะออกไปเดินเล่นแล้วก็ไปเที่ยวนิดนึงก็ไม่ได้อะไรแค่นี้แหละบ๊ายบายทุกคนเคยรู้สึกว่าตัวเองเหมือนสูญเสียตัวเองป่ะแบบสูญเสียตัวตนสูญเสียการที่เราเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็กลายเป็นคนที่ทุกข์นอนไม่หลับกินอาหารไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยคืออะไรพวกนี้มันเกิดจากความเครียดข้างในที่บางทีตัวตนของเราก็แทบจะไม่รู้อ่ะเหมือนเราเป็นหมอแต่ความรู้สึกของเราอ่ะการที่คนเรามันยึดติดแบบอะไรนานๆมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นการทำร้ายตัวเองแล้วพอเราผ่านจุดนี้ไปได้มันเหมือนกับว่าเราเสียเวลาไปนานมากซึ่งเราไม่อยากให้ทุกคนเป็นจุดนี้เหมือนเราก็เลยคิดว่าถ้าทุกคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนอะเฮ้ยคุณมุ่งคุณไปเลยคุณอย่าพยายามแวะข้างทางตลอดเพราะว่าข้างทางพวกเนี้ยถ้าถามว่าเรื่องของการจะไปถึงจุดหมายอะข้างทางมันก็ดีแต่ข้างทางบางอย่างเราก็ควรเลือกที่มันดีกับตัวเราเพราะว่าบางสิ่งเนี่ยมันเหมือนกับมันจะทำร้ายเราทีหลังมันจะคอยกัดเราอย่างช้าๆซึ่งทำให้เราไม่ถึงจุดสักทีพอวันนึงเรากลับมามองด้านหลังแล้วเราแบบตอนนั้นเราทำอะไรลงไปคือคุณจะมาเสียใจทีหลังเพราะฉะนั้นพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่ดีกับตัวเองบางอย่างมันก็พอเราโตขึ้นเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมหรือคอนโทรลมันได้อีกแล้วก็ตามนั้นแหละค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเล่นกันนะคะด้านนอกก็เป็นคอนเทนต์หนึ่งที่เราไม่รู้จะทำอะไรดีในแถวๆนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้แต่งตัวได้แบบดูเคยมากๆเลยอะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดกันนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นกันโอเคไหมคะโอเคเนาะWashed up, don't want to believe it. Tough love, you take it or leave it. Washed up, don't want to believe it. Tough love, you take. วันนี้แบบแต่งหน้าเต็มมากค่ะเพื่อมาเดินชายหาดนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปถ้าทุกคนเห็นนะคะจะมีการกรีดตาซึ่งคนที่ไหนเขาแต่งหน้ามาทะเลวะมันก็มีเว้ยแต่ว่าฉันนี่แหละวันนี้ร้อนมากนะคะตอนนี้อากาศร้อนนะคะถึงแม้ว่าจะประมาณ3โมงเย็นแล้วก็ตามโอเคเราจะเดินกลับกันแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ตรงทะเลเด้อโอเคเรากำลังเดินกลับนะคะตรงนี้ไม่มี Wi-Fi เลยคือเอาจริงๆอยากจะทำไมคือเอาจริงๆนะคะอยากจะแนะนำใครหลายๆคนนะคะที่อยากจะถ่ายรูปสวยๆเนี่ยคือจริงๆอ่ะแสงเว้ยแสงกับบรรยากาศด้านหลังคือพยายามดูโทนสีเว้ยเหมือนต้นมะพร้าวใช่ไหมต้นมะพร้าวมันจะโทนสีเขียวก็พยายามแต่งตัวให้มันแบบเป็นโซนสีเหลืองโซนสีฟ้าสีขาวอะไรเงี้ยสวยอยู่ส่วนทะเลเงี้ยทะเลสีอะไรก็ได้อยู่นะเอาจริงๆเป็นลวดลายก็ได้แล้วได้ดูแบบไม่น่าเบื่อเกินไปเป็นสีพื้นก็ได้สีพื้นก็ดูคลาสสิกออกประมาณนี้นะคะอยากทำคลิปอะเอาจริงๆโคตรอยากทำคลิปแต่ไม่รู้ทำคลิปอะไรเดียวแบบเครียดอะบางทีแบบเราไม่ได้มีคอนเทนต์หรือเราไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าคือมีโอกาสได้ไปเที่ยวก็จะทำอ่ะจะพูดยังไงดีอ่ะลองถ่ายรูปได้ไหมดีกว่าสรุปว่าเราต้องเปลี่ยนแผนเพราะว่าเราเหมือนได้รูปแค่นิดเดียวมันไม่ไปตรงตามเป้าหมายที่เราต้องการเท่าไหร่อ่ะค่ะวันนี้เราก็แต่งหน้านะคะแปลกตาหน่อยก็คือว่าเราจะปัดอายไลเนอร์หมายถึงว่าปัดขนตาให้มันยาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราดูแบบเชียวดูแบบดูดีขึ้นในระดับนึงประมาณนี้นะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้การถ่ายรูปกับการที่มีแสงอาทิตย์ตกลงหน้านี่มันสวยมากแต่ว่า
ปัญหาเราคือมันแสบตาแสบตามากมากนะคะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาตรงโซนของโขดหินนะคะนี่ก็จะมีโขดหินเยอะๆแต่ตรงนี้ก็จะเป็นวิวที่ถ่ายรูปสวยถ้าเกิดว่ามีกล้องดีๆแล้วถ่ายตรงนี้คือดีมากๆเลยค่ะก็แนะนำนะคะวันนี้ทะเลสวยมากนะคะนานที่จะมีรูปถ่ายกันตรงมุมนี้บ้างเนาะกับการลง YouTube แล้วก็ถ่ายติดทะเลนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ปรับเป็นโหมด169แล้วนะคะก็จะทำให้จอมันดูกว้างขึ้นกับการถึงนะคะเห็นไหมแล้ววันนี้ใส่ชุดเป็นลายเสือนะคะซึ่งสวยมากจะถ่ายรูปสวยๆอยากลงคลิปดีๆไม่รู้ทำลงคลิปอะไรดีคือเราก็แบบเหมือนเราไม่มีเวลากับตรงจุดนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะแบบเหมือนกับเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนแล้วแบบเวลาว่างมันก็ไม่ค่อยมีแต่เราก็จะพยายามทำคลิปนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ติดตามเราอยู่เรื่อยๆเนาะก็ดีใจสำหรับคนที่ยังอยากจะดูเราแล้วก็ยังชอบเราชื่นชมเราอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากเป็นมันรู้สึกดีอ่ะมันไม่จะพูดยังไงเหมือนกันตอนนี้เราก็มาหาประสบการณ์ข้างนอกนะคือเราก็ไม่ได้อยู่บ้านแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าวันนึงเนี่ยเราแบบเหมือนกับไม่ว่างไป10ชั่วโมงอ่ะแล้วมาว่างอีกทีคือก็ตอนเย็นแล้วก็คือแดดไม่มีแล้วเราไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรที่ไหนเข้าใจไหมWashed up